สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายสองหนังนะครับก่อนดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังเรื่อง Remy Nobody Boy หรือว่าชื่อไทยในเรื่อง Remy หนุ่มน้อยเสียงมหัศจรรย์หนังเรื่องเรมี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังสัญชาติฝรั่งเศสนะที่กำกับโดยแอนโทนีบรอเซอร์นะครับและนำแสดงโดยแดเนียลออเตลมาเลมปาควินแวจินี่เลอดัวยองนะฮะแล้วก็จัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องเรมี่เลยเพราะว่าไม่เคยเห็นแม้แต่การโปรโมทหรือว่าทีเซอร์อะไรเลยนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูรอบหนังนะครับก็ได้เห็นว่ามีหนังเข้า3เรื่องในนั้นก็คือเรื่องเรมี่แล้วพอได้ไปดูเฮ้ยหนังฝรั่งเศสโหเราไม่ค่อยได้เสพหนังฝรั่งเศสนะคือปกติก็จะได้ดูหนังฮอลลีวูดเป็นหลักแล้วก็หนังสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยยุโรปอังกฤษหนังฝรั่งเศสเรื่องนี้เนี่ยเข้าในช่วงนี้นะครับก็พอจะรู้เกินๆก่อนเข้าโรงมานิดนึงนะครับว่าเป็นหนังเกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วก็ดนตรีนิดหน่อยอ่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าส่วนตัวแล้วพอได้ดูแล้วชอบนะครับด้านบทภาพยนตร์ก่อนเลยแล้วกันบทภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังชีวิตนะแล้วก็มีความซับซ้อนมีเรื่องราวร้อยเรียงที่ดีด้วยเนื้อหาต่างๆถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะมีการทำเป็นการ์ตูนเป็นนิยายมาก่อนซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นการผจญภัยของเด็กคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าโดยเด็กชายชื่อเรมี่นะเล่าเรื่องราวให้เราฟังว่าชีวิตเขาได้เจออะไรบ้างซึ่งบทภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเด็ดจริงๆมีความคลาสสิกแบบฝรั่งเศสมีเรื่องราวแบบฝรั่งเศสแล้วก็มุมมองแบบฝรั่งเศสจริงๆเราจะได้เห็นเราจะได้รู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นหนังชีวิตอะที่ดีจากมุมมองของเรมี่นะครับตั้งแต่เด็กจนโตว่าเจอเรื่องอะไรบ้างได้เห็นเรื่องราวต่างๆเหมือนเป็นการผจญภัยไปในตัวด้วยแต่ที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นคือเขาถ่ายทอดมุมมองของความเป็นศิลปินฮะแล้วก็ความซับซ้อนของตัวละครตัวหนึ่งในหนังเรื่องนี้ซึ่งผมดูแล้วโหจันโลงใจมากหลายฉากเนี่ยสตันแล้วก็ตราตรึงแล้วก็ first impression ไปกับการแสดงทัศนคติวิสัยทัศน์ของความเป็นศิลปินนะเหมือนได้สอนให้เรามีความคิดวิธีคิดทัศนคติของความเป็นศิลปินแบบเต็มๆเลยนะครับซึ่งโหหลายฉากผมน้ำตาเอ่อเลยนะฮะด้วยความที่ซาบซึ้งกับบทเพลงซาบซึ้งกับวิธีคิดและแนวคิดต่างๆรวมไปถึงชีวิตของตัวละครทั้งสองตัวในหนังบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับด้านที่สองนะครับด้านของนักแสดงนะด้านนักแสดงสองคนก็มีตัวของเรมี่นะครับที่เดินเรื่องไปเรื่อยๆผมบอกได้เลยนะครับว่าบางซีนก็มีแบบแข็งไปบ้างเอ็กซ์ตร้าบางคนบางฉากก็แข็งเกินไปแต่ด้วยเรื่องราวที่มันซับพอร์ตความรู้สึกเราได้อย่างดีนะฮะทำให้เรื่องราวของตัวละครที่ถ่ายทอดออกมาทำให้เราค่อยๆซึมไปกับเขาแล้วก็ค่อยๆอินไปได้ไม่ยากนะฮะซึ่งก็สามารถทำออกมาได้พอใช้เลยทีเดียวแต่ส่วนตัวของตัวละครตัวนึงที่เป็นศิลปินเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าแสดงออกมาได้โคตรดีนะฮะผมซึ้งและตราตรึงจริงๆด้านต่อไปนะครับด้านของมุมกล้ององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์คอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องนี้ทำออกมาได้โคตรดีนะคือผมมารู้ที่หลังว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้ CG โคตรเยอะเลยนะครับที่แต่ละฉากที่เห็นเรานึกว่าภาพจริงอยู่ที่ไหนได้เป็น CG หมดเลยพอมาดูเบื้องหลังแล้วมุมกล้องตัวละครแสงทุกอย่างสวยแบบลงตัวมากๆคือเป็นหนังที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนเป็นนิทานนิดนึงภาพมันก็จะแบบค่อนข้างเป็นนิทานนิยายนะใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งมุมมองและมุมกล้องนะครับดีมากๆด้านต่อไปก็คือด้านของซาวด์แทร็กแล้วก็เสียงประกอบนะครับดนตรีประกอบอันนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวเจ๋งจริงๆส่วนพุ่มกับนะครับเรื่องนี้เนี่ยโหคุมงานถ่ายทอดออกมาได้ดีนะช่วงแรกๆของหนังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ็กซ์ตร้าตัวละครต่างๆอาจจะแข็งไปหน่อยแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆมันก็ซึมซับให้เราอยู่กับหนังได้ดีซึ่งผู้กำกับก็สามารถคุมโทนของหนังออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูง่ายย่อยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ถึงแม้จะมีความซับซ้อนในตัวหนังแต่ก็ดูแล้วสนุกเพลิดเพลินแล้วก็อินกับความดราม่าของปมชีวิต
ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องชื่นชมนะคุณแอนโทนีบรอสเซอร์นะครับพุ่มกับเรื่องนี้มาที่ภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเรมี่โนบอดี้บอยหรือว่าเรมี่หนุ่มน้อยเสียงมหัศจรรย์นะครับหนังเรื่องนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ให้อะไรกับชีวิตของเราได้พอสมควรเลยทีเดียวคือถ้าเกิด Green Book ฝั่งอเมริกันทำอะไรไว้เนี่ยแนวคิดที่เกิดที่ถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกทัศนคติต่างๆเรื่องนี้เนี่ยทำได้ไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ดูแล้วมีกลิ่นของความเป็นแบบเหมือนเราดูเบนจามินบัตตันหรือว่าForest Gump เนี่ยมันจะมีกลิ่นอายแบบนั้นผสมเข้ามานิดๆนะเห็นถึงคุณค่าของชีวิตเห็นถึงบางช่วงบางตอนที่ยากลำบากว่าเราต้องผ่านมันยังไงเราต้องอยู่กับมันยังไงเราต้องคิดแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนถึงจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายแบบนั้นมาได้ซึ่งเรมี่โนบอดี้บอยถ่ายทอดออกมาได้ดีแบบนั้นเลยนะครับโดยรวมของหนังเรื่องนี้นะครับผมจึงให้คะแนนทั้งหมดไป8เต็ม10เรียกได้ว่าเป็นหนังที่สร้างความเหนือความบรรยายเกินความคาดหวังของผมไปได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะผมจึงให้คะแนนโดยรวมทั้งหมดไป8เต็ม10อ่ะจุดด้อยของหนังมีบ้างนิดหน่อยกับเอ็กซ์ตร้าในบางฉากบางซีนนะแล้วก็ความกระชับตัดตอนในช่วงแรกๆที่อาจจะดูแล้วทำให้งงนะครับแต่พอเข้ามาช่วงกลางเรื่องเนี่ยมาเจอตัวศิลปินกับตัวเด็กเนี่ยตั้งแต่นั้นเนี่ยสนุกแบบเว่อร์แล้วพอหนังมาคลายปมปุ๊บโอ้โหimpact หลายๆฉากเลยนะครับปมดราม่าต่างๆทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องเรมี่นะและเป็นคอหนังดราม่าผจญภัยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้เรมี่ Nobody Boy นี่คือหนังอีกเรื่องที่ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับใครที่ดูเรมี่ Nobody Boy มาแล้วคิดเห็นกันยังไงก็แสดงความคิดเห็นให้คะแนนกันมาได้ว่าชอบไม่ชอบหนังเรื่องนี้ตรงไหนสุดท้ายฝากกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปรีวิวคลิปนี้มาถึงตรงนี้ส่วนผมนายสองหนังขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้ทุกคนมีความสุขกับ Rabbit Do Body Boy ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันกับคลิปต่อไปสวัสดีครับอะไรของตัวจริง